สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของว่าง่ายๆกันค่ะวันนี้เรามากับขนมปังหน้ากุ้งค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีหรือว่าเทคนิคที่จะทำให้ขนมปังหน้ากุ้งของเราไม่อมน้ำมันเวลาเอาไปทอด นะคะแล้วก็บางทีเวลาที่เรารับประทานเมนูพวกนี้เนาะขนมปังหน้าหมูขนมปังหน้ากุ้งพวกนี้เราจะชอบรู้สึกว่าบางทีถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันจะอมน้ำมันมากๆเลยเวลากินก็จะเลี่ยนน้ำมันแล้วก็แบบมันจะลดความอร่อยไปครึ่งนึงได้เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะสอนวิธีทำแล้วกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบก็จะมีขนมปังค่ะเป็นขนมปังปอนมีขอบหรือไม่มีขอบก็แล้วแต่สะดวกเลยถ้าซื้อแบบมีขอบมาเราก็เอามาหั่นเอาขอบออกก็ได้นะคะมีกุ้งค่ะกุ้งเนี่ยเราใช้ทั้งหมด200กรัมเป็นกุ้งสับนะคะแล้วก็มีหมูสับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมันหมูนะคะเป็นมันหมูสับแล้วกันอันนี้ใช้ทั้งหมด100กรัมนะคะไข่ไก่สำหรับทำตัวหน้ากุ้ง1ฟองแล้วก็สำหรับชุบก่อนทอด1ฟองนะคะมีอันนี้จะเป็นซอส3เกลือนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้านะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้รากผักชีกระเทียมพริกไทยมาตำนะคะรากผักชีประมาณ3รากกระเทียมประมาณ5กลีบแล้วก็พริกไทยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ถ้าชอบเผ็ดมากก็ช้อนโต๊ะหนึ่งไปเลยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงพวกซอสปรุงรสฝาเขียวหรือว่าซอสหอยอันนี้ก็ปรุงได้ตามสะดวกเลยแต่ว่าเราใช้เป็นซอสแบบนี้ซึ่งมันสะดวกมากๆแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันงาค่ะ1ช้อนชาอันนี้จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดแล้วนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราจะเอาขนมปังไปอบกันก่อนขนมปังอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ทำให้ขนมปังของเราไม่อมน้ำมันเวลาทอดนะคือเราต้องเอาเขาไปอบให้เขากรอบให้เขาแห้งเวลาทอดเนี่ยเขาจะได้ไม่ซึมเอาน้ำมันเข้าไปเยอะนะคะการอบของเราก็คือเราจะอบด้วยอุณหภูมิ150องศานะคะใช้เวลา20นาทีโดยเราจะอบด้านละ10นาทีนะคือเอาไปอบก่อน10นาทีพอครบ10นาทีแล้วก็ออกมาพลิกด้านแล้วก็อบด้านนี้อีก10นาทีเป็น20นาทีนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังเนี่ยซึ่งตอนนี้เขามีความกรอบแล้วนะคะมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆกันค่ะขนมปังนะคะเราจะตัดแบ่งเป็น4ชิ้นหรือว่าถ้าใครอยากได้ชิ้นเล็กกว่านี้จะตัดเป็น6ก็ได้แต่มันจะเล็กมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดเป็น4ดีกว่าแต่ว่าบางทีอ่ะเพื่อนๆอาจจะอยากทำให้มันแบบเป็นชิ้นเล็กๆก็แล้วแต่สะดวกละกันนะคะคือถ้ามันเล็กไปอ่ะมันก็จะดูแบบไม่น่ารับประทานนะคะดูไม่เต็มปากเต็มคำนะเนี่ยนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้หั่นขนมปังเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปเตรียมตัวหน้ากุ้งกันค่ะมาที่วิธีการทำหน้ากุ้งบ้างนะคะง่ายมากเราก็จะใส่กุ้งลงไปในชามผสมตามด้วยหมูหรือว่ามันหมูที่เราสับเอาไว้นะคะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เนี่ยเราใช้เบอร์เล็กสุดเลยนะเพื่อนๆเล็กสุดเท่าที่จะหาได้เลยนะแล้วก็มีซอส3เกลือค่ะอันนี้คือสะดวกมากๆเลยเวลาที่เราไม่ได้อยากจะตำเครื่อง3เกลือเองมันก็สามารถใช้แทนกันได้เขามีกลิ่นที่หอมแล้วก็มีการปรุงรสชาติมาแล้วด้วยนะคะก็เลยจะสะดวกนิดนึงแล้วก็ตำด้วยน้ำมันงาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนวดขยำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเป็นเนื้อที่เหนียวนะคะต้องนวดจนกว่าเขาจะเหนียวเลยนะตอนนี้นะคะเราก็นวดจนตัวไส้ของเราตัวหน้าของเราเนี่ยมีความเหนียวประมาณนึงแล้วนะคะเราก็ทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถเอาไปทอดหรือว่าเอาไปนึ่งเข้าไมโครเวฟเวฟให้เขาสุกแล้วก็ชิมรสชาติก่อนได้นะเผื่อว่ามันอ่อนอะไรก็จะได้เติมได้นะคะเพราะว่าแต่ละบ้านชอบรสชาติต่างกันอยู่แล้วนะบ้านอยากได้เข้มหน่อยบางบ้านอยากได้อ่อนหน่อยก็แล้วแต่จะสะดวกปรุงเลยนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเอาไปปาดบนหน้าขนมปังกันค่ะ
หยิบขนมปังมา1แผ่นนะคะแล้วเราก็วางตัวหน้ากุ้งลงไปได้เลยจะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้คือเราจะแผ่ให้เขามีความเต็มแผ่นขนมปังหน่อยนะเหลือขอบไปนิดเดียวก็พอนะคะเนี่ยนะคะเราจะทาให้เต็มแผ่นเหลือขอบไว้นิดเดียวแบบนี้นะคะตัวหน้ากุ้งเนี่ยอย่าให้มันหนาเกินไปนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาทอดเนี่ยมันจะสุกค่อนข้างยากนะคะเอาแบบพอดีพอดีอ่ะเพื่อนๆแบบที่กำลังดีตอนนี้นะคะเราก็ปาดหน้าขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเอาเขาไปทอดกันเลยค่ะการทอดของเราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปให้เยอะนิดนึงเวลาทอดเนี่ยอย่าให้ตัวขนมปังเนี่ยเขาจมลงไปติดก้นกระทะนะคะตอนนี้นะคะน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะเราจะเอาไข่มาอย่างนี้แล้วก็เอาขนมปังชุบไปแบบนี้นะคะเอาด้านหน้าชุบด้านเดียวชุบเสร็จแล้วก็เอาลงไปทอดได้เลยนะคะเราจะทอดด้านหน้าเขาก่อนนะทอดทั้งสองด้านจนสุกดีเรียบร้อยสีสวยแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วก็พักเอาไว้ได้เลยค่ะเตรียมเอาไปจัดเสิร์ฟกันเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูขนมปังหน้ากุ้งไว้รับประทานแล้วนะคะรับประทานเป็นอาหารเช้าก็ได้อาหารว่างก็ได้นะคะอร่อยมากๆตัวกุ้งก็จะมีความหอมกรอบเด้งนะคะแล้วก็ขนมปังก็ไม่ได้ไหม้ไม่อมน้ำมันนะคะเหมือนที่เราสอนไปว่าทำยังไงขนมปังของเราถึงจะไม่อมน้ำมันนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆเมนูหนึ่งที่คิดว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ก็น่าจะทำได้ไม่ยากนะคะแล้วเราก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบเมนูนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอน1ทุ่มตรงค่ะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยถ้าหากเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะเก็บเอาทุกคำติคำแนะนำของเพื่อนๆไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ